เอานะครับกระดาษที่ผมมาพบกระดาษผมกระดาษไม่จ่ายกระปบขัดทอกพสวรรค์นะผมวันนี้เป็นตอนที่1827ถึงตอนที่1828นะครับผมเอานะครับเพิ่มการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีกว่าครับในวันต่อมาเย่ทีก็ยังคงทำการศึกษาการควบคุมมิติได้เวลาเป็นราถ้าหากเขาสามารถจัดสรรปรมาจารย์มิติได้เวลาขึ้นมาได้อย่างแท้จริงเขาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นขอบเขตตำนานสูงสุดก็ดี5เวลาที่ผ่านไปช้าๆและแล้วหลายปีก็ได้ผ่านไปด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของเย่ทีและจงรวมถึงความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการรวมตัวมิติได้เวลาหลังจากที่ผ่านไปหลายพันปีนิรันดร์ในสุดเย่ทีก็สามารถทักษะปรมาจารย์มิติได้เวลาขึ้นมาได้สำเร็จทักษะปรมาจารย์มิติได้เวลาดีสามารถเรียกว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของสัมผัสของว่างป่าและเมื่อไรก็ตามที่มันถูกใช้งานขึ้นมามันนั้นจะดึงเอาพลังงานที่ครับของการรวมรวมมิติได้เวลาเข้ามาจะเต็มที่ได้ทันเขาตึงตั้งชื่อให้กับทักษะปรมาจารย์นิรันดร์นี้ว่าหัดขว้างเปล่าทั้งสามพันเมื่อไรก็ตามที่มันถูกใช้งานมือทั้งสามพันที่สปอร์ตังจะทำการควบคุมมิติได้เวลาก่อให้เกิดอาณาเขตมิติได้เวลาขนาดใหญ่เพื่อทำการปกติศัตรูจนตาแม้ว่าหัดขว้างเปล่าทั้งสามพันดันยังไม่ใช่ทักษะปรมาจารย์ขั้นสูงสุดแต่มันก็มาถึงขอบเขตของทักษะปรมาจารย์ประเภทเวลาในมิติเป็นที่ต่อไปแล้วด้วยการสร้างหัดขว้างเปล่าทั้งสามพันออร่าของเย่เทียนก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างชื่นเชยและการใช้พลังงานของเขาเองนั้นก็มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นถึงเวลาที่จะเดินทางไปยังอาจักรดาพึ่งพันแรงเย่เทียนได้กล่าวกับตัวเองทันใดนั้นร่างกายของเราคนเย่เทียนก็เดินทางไปที่อาจักรดาพึ่งพันณทางเข้าของอาจักรดาพึ่งพันเมื่อเย่เทียนเดินทางไปที่แห่งนี้ภายในปัจจุบันหอคอยโบราณพึ่งพันนั้นได้ทำการดอกมีเข้าสู่ส่วนลึกของห้องมิติได้เวลาเป็นที่สบายแล้วและไม่ได้มีขอบเขตตำนานสูงสุดคนใดอยู่ในที่นี้ต่อไปหลังจากที่เทียนเดินทางมาถึงเขาก็ทำการหยิบโทเค็นประจำตัวของอาจักรทัพพึ่งผ่านออกมาจากนั้นก็ทำการกระตุ้นไปใช้งานมันให้ทันทีในช่วงเวลาต่อมาช่องว่างมิติขนาดใหญ่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและทางเข้าก็อยู่ในช่องว่างมิตินั่นเองเย่เทียนได้เดินทางเข้าสู่ช่องว่างมิติโดยมีโทเค็นประจำตัวอยู่ในมือจากนั้นช่องว่างมิติทางการก็ได้ทำการดูดกลืนโทเค็นนั้นออกไปและร่างกายของเย่เทียนก็สามารถข้ามผ่านช่องว่างมิติได้ทันทีจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่อาจักรดาพึ่งพันพื้นที่ของอาจักรดาพึ่งพันนั้นมีกระแสใจไปจังป้าเมื่อเย่เทียนเดินทางเข้ามาเขาก็สัมผัสได้ว่าพื้นที่แห่งนี้มันแทบจะได้ขอบเขตนอกจากนี้จะมีออร่าพิเศษที่อยู่ภายในจากดาพึ่งพันถ้าหากคุณทำการบ่มเพาะดูในที่แห่งนี้คุณก็จะรับประโยชน์มากมายและมันก็ดีกว่าสภาพแวดล้อมในโลกภายนอกไม่รู้ตั้งกี่เท่าสมบัติจังเช่นอาจารย์รับครึ่งพันนั้นมีค่ามากเกินไปถ้าหากมันไม่ได้เป็นของประจานนิรันดร์ครึ่งพันก็คงจะมีประจานนิรันดร์จะบ่นบ้าที่ต้องการที่จะครอบครองสถานที่แห่งนี้แต่สำหรับเขาแต่สิ่งที่มีค่ามากกว่าก็คือน้ำพุรับโบราณและใบไม้รับโบราณนั่นเองเย่เทียนจะเดินทางไปที่ต้นไม้รับโบราณก่อนเพื่อนำเอาใบไม้รับโบราณออกมาเพราะท้ายสุดแล้วใบไม้รับโบราณนั้นก็เป็นสมบัติชีวิตที่มีค่าไปจังบ้าซึ่งของดีเช่นนี้มันต้องเป็นสิ่งแรกที่เขาต้องการจะรับมันเย่เทียนเดินทางภายในจักรพรรดิพันและในไม่ช้าเขาก็ได้เดินทางมาถึงต้นไม้รับโบราณต้นไม้รับโบราณนั้นมันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเกินไปแต่มันดูเหมือนจะอยู่ในการเวลาที่มิติอันไร้ขีดจำกัดและใบมัดจะได้ไปคอมบันก็ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนอกจากนี้ปรมาจารย์นิรันดร์ครึ่งพันยังได้สร้างไข่กลที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้ภายในที่แห่งนี้หากใครกล้าที่จะไปจากเอาต้นไม้รับโบราณไปมันจะทำให้เกิดการปะปาจากไข่กลขนาดใหญ่เว้นแต่ว่าจะเป็นปรมาจารย์นิรันดร์ผู้ต่อคนอื่นจะต้องตกตายลงแต่ง่ายตาดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เห็นแต่ไม่กล้าพยายามทำการต่อต้านรูปแบบแค่ก่อนสังหารภายในที่แห่งนี้ขอได้ทำการเอื้อมมือไปยังห้องเบตาเพื่อดึงใบไม้รับโบราณออกมาเบาๆดังนั้นรูปแบบแค่ก่อนขนาดใหญ่ก็ทำการขับไล่เย่เทียนออกจากที่แห่งนี้และเขาจะไม่สามารถเข้ามาในที่นี้ได้ต่อไปถ้าหากเขาต้องการจะรับใบไม้รับโบราณไปที่สอบเขาจะไม่มีทางที่สามารถทำได้หลังจากนั้นเย่เทียนก็เดินทางออกจากที่แห่งนี้เพื่อเดินทางไปยังบ่อน้ำรับโบราณบ่อน้ำรับโบราณนั้นตั้งอยู่ในภูเขาโบราณซึ่งมันเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ลึกลับที่มีความเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดของดินแดนรับโบราณ
แม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าสู่บ่อน้ำรับโบราแต่ถ้าหากคุณทำการฝึกฝนอยู่ข้างๆบ่อน้ำรับโบราคุณก็จะรับผลประโยชน์มากมายในไม่ช้าที่เทียนก็เดินทางมาถึงบ่อน้ำรับโบราในเวลานี้เจ้เห็นได้เห็นว่าบนยอดเขาขนาดใหญ่ได้มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ต้องดูซึ่งบ่อน้ำดังกล่าวนั้นก็คือบ่อน้ำรับโบราณนั่นเองและในช่วงเวลานี้มันก็มีขอบเขตตำนานสูงสุดอยู่ในที่แห่งนี้ทั้งหมด3คนแรงแน่นอนจะแล้วป้ามันไม่ได้มีจ่าพัดโออยู่ในหมู่พวกเขาเพราะจ่าพัดโออยู่นั้นคงจะเดินทางเข้าป่าและเดินทางต่างไปเมื่อนานมาแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่ขอบเขตตำนานสูงสุดทั้ง3คนนี้จะเป็นผู้ปกครองของอาณาจักรดาบครึ่งพันและพวกเขาคงจะมีความสัมพันธ์ลึกลับบางตากับปรมาจารย์นิรันดร์ครึ่งพันพวกเขาถึงได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในที่นี้ได้แม้ว่าหอคอยโบราณครึ่งพันนั้นจะปิดไปแล้วก็ตามแต่ถ้าหากบุคคลภายนอกต้องการเข้ามาภายในที่แห่งนี้พวกเขาจะต้องข้ามผ่านหอคอยโบราณครึ่งพันจะได้หกไปได้เสียก่อนและเมื่อเยเทียนเดินทางมาในที่แห่งนี้เขานั้นก็รับความสนใจจากขอบเขตตำนานสูงสุดทั้ง3คนในทันทีท่านคือเยเทียนจักรพรรดิทันจุดจบใช่หรือบ้านหนึ่งในขอบเขตตำนานสูงสุดก็ได้ห้าไม่ได้เห็นเย่เทียนก็รู้สึกประหลาดใจไปอย่างมากใช่แล้วข้าเองเย่เทียนพยักหน้าตอบรับยินดีที่ได้พบจ่าพัดทันจุดจบพวกเขาทั้ง3คนได้กล่าวมาด้วยความเคารพเพราะท้ายที่สุดแล้วเย่เทียนก็เป็นอาชญาคนแรกที่สามารถข้ามผ่านชติก้าของหอคอยโบราณครึ่งพันไปได้ภายในบริษัทอันยาวนานและในตอนนี้รากฐานกำลังพักของเย่เทียนก็ได้ยกระดับเข้าสู่ขอบเขตตำนานสูงสุดกรณี5เป็นที่สบายแรงดังนั้นแสภาพของเขาภายในอนาคตนั้นมันแทบจะได้ขีดจำกัดและมีความเป็นไปได้สูงไปอย่างมากที่เขาจะสามารถยกระดับกลายเป็นบาจานิรันดาเดี๋ยวนั้นพวกเขาจึงจะต้องสืบภาพอย่างมากเมื่อพบกับเย่เทียนเย่เทียนได้ทำการพูดคุยกับผู้คนทั้งสามและได้ดูชื่อของพวกเขาที่รับคนจักรพรรดิปีนดาจักรพรรดิโจ้เหอจักรพรรดิชูจิงจ่าพัดปีนาได้กล่าวแนะนำเย่เทียนว่าจ่าพัดจุดโตบ่อน้ำทับโบราณดีสามารถช่วยเหลือได้ไปอย่างบ้าในการยกระดับร่างกายตำนานสูงสุดให้เข้าสู่ขอบเขตคอสบุญแปดแต่ยิ่งท่านเข้าไปลึกเท่าไรภายในบ่อน้ำรับโบราณแห่งนี้ผลรับที่ท่านจะรับนั้นก็จะดียิ่งขึ้นแต่ท่านจะต้องทนรับการกดดันของบ่อน้ำรับโบราณเช่นกันซึ่งมันนั้นแข็งแกร่งไปอย่างบ้าแต่หากร่างกายไม่ได้มีความแข็งแรงมากพอความกดดันดังกล่าวก็อาจจะสามารถทำลายร่างกายของพวกเราได้ด้วยซ้ำขอบคุณพวกท่านมากที่ทำการกล่าวเตือนเย่เทียนได้กล่าวตอบกลับหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ยังคงทำการฝึกฝนในบ่อน้ำรับโบราณต่อไปและเย่เทียนเองก็ได้ทำการฝึกฝนเช่นกันเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถฝึกฝนภายในอาณาจักรครึ่งพันนี้ได้เป็นเวลาเพียงแค่1ปีอาณาเขตเท่านั้นซึ่งเมื่อ1ปีอาณาเขตเดินทางมาถึงเขานั้นจะทำการจูเคลื่อนใจออกดังนั้นเวลาของเขาจึงมีอยู่อย่างจำกัดในเวลานี้เย่เทียนจะเดินทางเข้าสู่บ่อน้ำรับครึ่งพันในทันทีและเรื่องที่จะเดินเดินเข้าป่าผู้ตนทั้ง3คนก่อนหน้านี้ได้ทำการฝึกฝนระยะทาง 30,000 กิโลเมตร 35,000 กิโลเมตรและ 40,000 กิโลเมตรแต่เย่เทียนต้องการที่จะเดินเดินเข้าไปอีก 10,000 กิโลเมตร 20,000 กิโลเมตรและ 30,000 กิโลเมตรในเวลานี้เย่เทียนได้ข้ามผ่านจ่าพัดเฮออยู่ไปแล้วแต่เขายังคงเดินดึกเข้าไปอีกนอกจากนี้การปราบปรามที่เขารู้สึกหนักมันยังไม่ได้รุนแรงมากเกินไปเย่เทียนดูว่านี่เป็นเพราะเขาได้ทำการฝึกฝนทักษะรับแห่งการกินกินซึ่งมันได้ทำให้ระดับพลังชีวิตของเขานั้นเหนือกว่าซิมิชิชันโจภายในแม่น้ำแห่งโรคไปอย่างมากและความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขานั้นก็เป็นรองเพียงแค่ขอบเขตปราจานิรันดร์เท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่เก่งกว่าการปราบปรามระดับนี้เลยลึกลงไปอีกในไม่ช้าเย่เทียนก็เดินทึกเข้ามามากกว่า 40,000 กิโลเมตรในเวลานี้จ่าพัดปีนดาผู้ซึ่งทำการฝึกฝนอยู่ในบ่อน้ำรับโบราณในระยะทาง 40,000 กิโลเมตรนั้นถึงกับต้องตระหนึ่งเหตุผลที่เขาสามารถอยู่ในระยะทาง 40,000 กิโลเมตรได้นานมันก็เพราะความแข็งแกร่งของเขานั้นอยู่ในระดับต้นโตดในขอบเขตตำนานสูงสุดกรณี5และเขาก็อยู่ห่างจากเพียรปราจานิรันดร์ถึงขั้นเท่านั้นซึ่งมันจะเห็นได้ชัดว่าร่างกายของเขานั้นสมบูรณ์แค่ไหนแต่เหตุใดเย่เทียนถึงกับสามารถชนะเขาได้ทั้งที่เขาเพิ่งจะทำการยกระดับขึ้นมาสมแล้วที่เป็นสปาร์ตาที่สามารถข้ามผ่านชติก้าของหอคอยโบราณครึ่งพันมาต้าขอบเขตตำนานสูงสุดทั้ง3ต่างก็ทำการอวดทานพลังใจของพวกเขา 50,000 กิโลเมตร 60,000 กิโลเมตร 70,000 กิโลเมตรและ 80,000 กิโลเมตรความลึกของบ่อน้ำโบราณครึ่งพันดันมีทั้งหมด 100,000 กิโลเมตร
และทุกครั้งที่เขาเดินด้วยเข้าไปพลังการปราบปรามก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่อะไรก็ตามในสุดเย่เทียนก็เดินทางมาถึงระดับความลึกทั้งหมด 100,000 กิโลเมตรด้วยร่างกายที่ผิดปกติของเขาและปล่อยน้ำรับโบราณภายในที่แห่งดีก็มีพลังงานที่แข็งแกร่งที่สุดภายในบ่อน้ำรับโบราณที่ลึกเข้าไป 100,000 กิโลเมตรพลังงานที่อยู่ในที่แห่งนี้สามารถปิดเปลือนเวลาที่มิติได้และกำแพงมิติเวลาภายในที่แห่งนี้ก็ได้ถูกปกคลุมเอาไว้อย่างหนาแน่นก่อตัวเป็นอาณาเขตมิติเวลาที่เป็นรูปแบบวงกลมถ้าหากขอบเขตตำนานเสริมสึกก็เลยให้คนอื่นดูในที่แห่งนี้ร่างกายตำนานของพวกเขาก็จะกลายเป็นเท่าทันทันทีแม้แต่เย่เทียนที่อยู่ในที่แห่งนี้ยังต้องทนรับแรงกดดันมาศาลและแทบจะไม่สามารถทนไหวได้ในเวลานี้เย่เทียนยังไม่ได้เริ่มทำการฝึกฝนอย่างจริงจังเพราะพลังงานมากมายกำลังไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาซึ่งมันทำให้ร่างกายธรรมดาสังสุขของเย่เทียนดับเริ่มได้รับการขัดเกลามายิ่งขึ้นในขณะนี้ร่างกายตามดานสังสุดคนเย่เทียนได้มาถึงขอบเขตระดับสูงเป็นที่ระบายแรงแต่ด้วยรากฐานกำลังพอของเย่เทียนที่ในขอบเขตตามดานสังสุดกรณี5ร่างกายตามดานสังสุดของคนนั้นยิงอยู่ห่างจากขอบเขตสมบูรณ์แบบเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นแต่อะไรก็ตามขั้นตอนดังกล่าวนี้มันยากไปอย่างมากถ้าหากไม่ได้มีน้ำพุรับโบราณเย่เทียนก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะมีความหวังที่สามารถยกระดับมันให้อยู่ระดับสมบูรณ์แบบได้เริ่มทำการตรวจซับเรดิกัวเย่เทียนได้ทำการคิดกับตัวเองดังนั้นในเวลานี้ขอจึงเริ่มนั่งสมาธิและเริ่มทำการดูซับพลังงานภายในบ่อน้ำรับโบราณให้ทันทีและในขณะเดียวกันก็ยังเปิดใช้งานทักษะรับในการกินแม้ว่าเทคนิครับแห่งการกินจะมุ่งเป้าไปที่เลือดดื่มของสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำแห่งโลกเพื่อใช้พวกมันในการเสริมสร้างพลังชีวิตให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ที่รับในการกินนั้นก็ยังสามารถเกินกินพลังงานได้เช่นกันซึ่งมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลประโยชน์เช่นกันตุ้มพลังงานคาร์บอนรับโบราณจะบ่นบ้าได้ถูกกินหายไปโดยที่รับแห่งการกินคนเย่เทียซึ่งทำให้ร่างกายตำนานสังสิทธิ์ของเขาดันได้ขุดกัดเกาด้วยความเร็วที่น่าเหลือชื่อเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะสามารถใช้ได้รับพลังงานในการกินพลังงานของบ่อน้ำรับโบราณได้ซึ่งผลรับของมันนั้นดีไปอย่างมากดังนั้นที่รับแห่งการกินดีจึงคุ้มค่าสำหรับเราไปอย่างมากที่จะใช้มันทำการยกระดับศักยภาพของเราต่อไปได้เทียนได้ทำการกำจัดความคิดของเขาไว้ก่อนเพื่อทำการฝึกฝนเต็มที่เวลาได้ผ่านไปช้าๆร่างกายตำนานสูงสุดของเย่เทียนยังคงถูกขัดเกลาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเย่เทียนนั้นได้รับการยกระดับเช่นกันและความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นมาจากต่อเนื่องและเขาก็ไม่รู้ว่าเวลานั้นผ่านไปนานแค่ไหนและแล้วในวันนี้ร่างกายตำนานสูงสุดของเย่เทียนก็ประสบความสำเร็จในการยกระดับในสุดตุ้มร่างกายตำนานสูงสุดของเย่เทียนได้รับการยกระดับจากขอบเขตขั้นสูงไปสู่ขอบเขตคอสบุญแปดและออร่าที่สบุญแปดก็ได้แพร่กระจายออกไปในห้องอวกาศจากนั้นร่างกายของเย่เทียนก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงและถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพสิ่งช่วยให้ความแข็งแกร่งหนักได้ถูกยกระดับขึ้นมาจากมาสาและด้วยการจัดหาพลังงานคาร์บอนรับโบราณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจึงเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วหลังจากที่ร่างกายตำนานสูงสุดได้ถูกยกระดับเข้าสู่ขอบเขตคอสบุญแบบแรกเย่เทียนเพียงจะต้องทำการครอบคลุมร่างกายตำนานสูงสุดของเขาให้ได้มากกว่า 30% เท่านั้นเขาถึงจะสามารถเข้าสู่ขอบเขตปราจารย์นิรันดร์คุ้มขั้นต้าในตอนนี้เย่เทียนยังไม่ถือว่าเป็นขอบเขตปราจารย์นิรันดร์คุ้มขั้นแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าร่างกายตำนานสูงสุดของเย่เทียนจะเข้าสู่ขอบเขตคอสบุญแบบแรกแต่เขายังสามารถทำการฝึกฝนในบ่อน้ำรับโบราณต่อไปเพื่อทำให้ร่างกายตำนานของเขานั้นได้รับการขัดเกลาและร่างกายของเขานั้นยังสามารถขัดเกลาต่อไปได้เล็กน้อยจนกว่าเขาจะไม่สามารถทำการขัดเกลามันได้ต่อไปนอกจากนี้แม้ว่าพลังร่างกายของเย่เทียนจะถูกแปลเปลี่ยนกลายเป็นพลังงานมิติในเวลาแต่พลังงานดังกล่าวนั้นจะคงสามารถทำการปรับปรุงต่อไปได้ยกตัวอย่างเช่นความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาที่เพิ่มขึ้นมาไปอย่างมากเขานั้นจะสามารถดูดซับพลังงานต่อไปเพื่อทำการแปลเปลี่ยนให้มันกลายเป็นพลังงานควบคุมมิติในเวลาซึ่งมันก็เชื่อมกับการยกระดับรากฐานกระดองเพาะของเขานั่นเองถ้าหากจะพูดกันตามตรงเย่เทียนยังคงอยู่ห่างกระจายรับเชียมกันในขอบเขตตำนานสูงสุดกรณี5แต่แล้วเขาจะสามารถยกระดับความแข็งแกร่งของเขาต่อไปได้ในวันต่อมาเย่เทียนก็ยังคงทำการตรวจค้นในส่วนลึกของบ่อน้ำรับโบราณต่อไปเพื่อทำการปรับปรุงรากฐานกระดองเพาะและทำให้ร่างกายเขาเนี่ยได้ถูกกัดเกลาอย่างต่อเนื่อง
แต่หลังจากหนีผลทัพที่คอยรับจากวรรณโบราณดันก็เริ่มที่จะแย่ลงเรื่อยๆและหลังจากนั้นไม่นานแต่พัดดันดานสูงสุดทั้ง3คนก่อนหน้านี้ก็ได้เดินทางจากไปเหลือเพียงเย่เทียนเท่านั้นที่อยู่ในที่แห่งนี้เพียงแค่คนดีและเย่เทียนที่อยู่ในที่แห่งนี้มาเป็นเวลา1ปีอาณาเขตครบแรงหมดเวลาแล้วจึงนั้นเริ่มในเวลานี้พลังงานคนจักรดับครึ่งพันได้ทำการควบคุมร่างกายคนเย่เทียนเพื่อทำการเคลื่อนย้ายเย่เทียนออกจากอาณาจักรดับครึ่งพันในทันทีณด้านนอกทางเข้าของอาณาจักรดับครึ่งพันร่างกายคนเย่เทียนได้บดขึ้นภายในที่แห่งนี้ถึงเวลาที่จะออกเดินทางแรกเรื่องคาร์ล็อกคนเย่เทียนได้เดินทางกลับไปยังเมืองยักษ์ซิงเดียนอย่างรวดเร็วเขาได้ทำการว่าไปไม้รับโบราณให้กับร่างกายคาร์ล็อกอีกตนที่อาศัยอยู่ในเมืองยักษ์ซิงเดียนจากนั้นตัวคาร์ล็อกดังกล่าวก็ได้เดินทางออกจากเมืองยักษ์ซิงเดียนเพื่อเดินทางสำรวจต่อไปภายในแม่น้ำแห่งโลกเพราะท้ายที่สุดแต่การที่ร่างกายคาร์ล็อกดังกล่าวจะเดินทางไปยังที่แห่งใดมันจะต้องมีอันตรายอยู่อย่างแน่นอนและถ้าหากมันตกตาใบไม้รับโบราณก็อาจจะสูญป่าดังนั้นเขาจะไม่ใช้ใบไม้รับโบราณอย่างง่ายดายและแม้ว่าเขานั้นจะไม่ใช้งานบ้านแต่เขาก็สามารถมอบมันให้กับญาติพี่น้องของข้าหรือทำการแลกเปลี่ยนกับทรัพยากรอื่นๆก็ได้เขาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้มันเองหลังจากนั้นร่างกายหลักคนเดทีและร่างคารอกยู่ในเมืองยักษ์ซิงเรียก็พยายามที่จะควบคุมร่างกายตามนาสูงสุดไฮต้าซึ่งมันเป็นการควบคุมร่างกายที่สมบูรณ์แบบแท้จริงแต่เมื่อเขาพยายามที่จะควบคุมร่างกายของบ้านเขาก็พบว่ามันนั้นเป็นแรงยากไปอย่างบ้าพอร่างกายของเขานั้นมีความแข็งแกร่งมากเกินไปดังนั้นร่างกายตำนานสูงสุดจึงสว่างอย่างจริงซึ่งมันได้ทำให้ความยากในการควบคุมร่างกายตำนานสูงสุดของคนนั้นมีระดับแตกต่างจากร่างกายตำนานสูงสุดของคนอื่นไปอย่างบ้าการควบคุมพลังงานที่แท้จริงหมายถึงอะไรอย่างนั้นเหรอถ้าหากจะพูดกันตามตรงร่างกายตำนานสูงสุดนั้นก็เป็นร่างจุติของคนเกณฑ์เช่นกันเพราะในท้ายสุดแล้วร่างกายตำนานสูงสุดนั้นก็ถูกกำหนดมาจากการรวมรวมพลังงานต้องกำหนดจำนวนในใบทู่ถ้าหากคุณต้องการควบคุมร่างกายตำนานสูงสุดโดยสมบูรณ์คุณจะต้องควบคุมต้องกำหนดพลังงานจำนวนในใบทู่และทำการควบคุมรากฐานของพวกมันทั้งหมดซึ่งความยากลำบากของบรรดาแต่สามารถจินตนาการได้เร็วภายในแม่น้ำแห่งโรคแห่งนี้ขอบเขตตำนานสูงสุดก็ได้ห้านาทแม้ว่าจะมีความสามารถระดับสูงมากก็ตามและอาจจะรับคนช่วยเหลือมาแต่ประดับจันนิรันแต่ถ้าหากพวกเขาต้องการที่ตัดตัวกระจาแต่ขอบเขตตำนานสูงสุดก็ได้ห้าให้เข้าสู่ขอบเขตประจันนิรันคือขั้นด่านมันต้องใช้เวลาจังดอกหลายพันล้านปีอาณาเขตซึ่งเวลาในการควบคุมของมันด่านมันนานมากพอที่ทำให้ขอบเขตตำนานสูงสุดเต็มดินเวททั่วรู้สึกสิ้นหวังไปอย่างบ้าดังนั้นการสามารถกลายเป็นวาจานิรันดร์คืนค่าภายในแม่น้ำแห่งโรคได้อาจจะต้องทนเทวราในการดูฝนรายปีหรือหาโอกาสที่น่าจะตันเท่านั้นกล่าวโดยสรุปแล้วในช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นเรื่องยากอย่างมากสำหรับเย่เทียนที่จะสามารถกลายเป็นวาจานิรันดร์คืนขั้นได้แต่แน่นอนว่าเย่เทียนนั้นไม่ได้รีบรอเขายังสามารถปรับปรุงรักฐานของการควบคุมพลังงานมิติในเวลาของเขาได้และเขายังสามารถใช้ที่รับในการกินเพื่อทำการดูดซับกันแทเลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตภายในแม่น้ำแห่งโรคได้เพื่อทำการยกระดับระดับพลังชีวิตของเขาแม้ว่าอัตราการยกระดับความแข็งแกร่งจะช้าลงแต่อย่างน้อยมันก็สามารถที่จะยกระดับต่อไปได้ซึ่งมันแตกต่างจากเพศตำนานสูงสุดคดี5คนอื่นที่ทำการฝึกฝนในนับพันปีอาณาเขตแต่พวกเขาก็ไม่สามารถยกระดับความแข็งแกร่งของตัวเองได้แต่ดังพวกเขาจะรู้สึกสิ้นหวังนั่นเองเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วความก้าวหน้าของเย่เทียนนั้นเพียงพอแล้วที่จะทำให้ขอบเขตตำนานสูงสุดคดี5นำไปท่วมรู้สึกอิจฉาและแล้วหลายปีก็ได้ผ่านไปณพื้นที่ของว่างป่าร่างกายของเย่เทียนคงทำการฝึกฝนอยู่ในโรคและขอบเขตแม้ว่าดินแดนแห่งนี้จะไม่มีประโยชน์สำหรับเขาอีกต่อไปแต่สถานที่อื่นๆก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเขาเช่นกันดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นจะต้องสนใจว่ามันเป็นสมบัติชิ้นใดต่อไปเช่นเดียวกับไซรานอตขาเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเรียนสมบัติภายในพื้นที่ของป่ามานานมากแต่ดังนั้นเขาจึงมาทำการแย่งชิงดินแดนสมบัติใดๆนั่นเองเพราะในความเป็นจริงแล้วด้วยความเพียรแกงของไซรานอตขาสมบัติแบบใดก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของเขาอีกต่อไปณภายในพื้นที่ของป่าเย่เทียนยังคงทำการฝึกฝนต่อไปส่วนในเวลาที่เหลืออื่นๆเย่เทียนก็กำลังพัฒนาดินแดนดักเซนที่มาจากพมรดุในเวลานี้พอพันของเขาพัฒนาขึ้นมาไปอย่างมากเขาได้มีขอบเขตตำนานขึ้นขั้นหลายคนได้ถือกำเนิดขึ้นมาแต่ครอบครัวของเขาดันก็ได้ทำการยกระดับเข้าสู่ขอบเขตตำนานทั้งหมดแต่และมันก็เป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะรับความช่วยเหลือมาจากเย่เทียน
นี่เห็นได้นำทรัพยากรด้วยสมบัติล้ำค่ามากบามาจากแม่น้ำแห่งโกรแปรใช้พวกมันให้กับพวกเขานอกจากนี้เจ้เห็นยังมอบพรสวรรค์บางอย่างให้กับพวกเขาอีกตู้ดังนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้และในวันนี้ดินแดนบรรพบุรุษของเผ่านุชในฮาเรตตะกมเดิมก็ได้ถูกยกระดับขึ้นมาอีกครั้งดินแดนตะกมเดิมนั้นได้เติบโตขึ้นเป็นทะเลนิทานซึ่งสามารถที่จะกับทะเลในขอบเขตมันก็เนื่องมาจากเจ้เห็นได้กำเนิดในฮาเรตตะกมเดิมและพอมนุษย์ก็เติบโตขึ้นมาไปอย่างมากทะเลต้องกำเนิดจะสามารถทำลายพนาการยกระดับตัวเองให้สามารถที่จะกลับทะเลและขอบเขตได้มันได้กลายเป็นเฮลิรันชั้นสูงภายในพื้นที่ของว่างป่าแต่ไงอีกแง่หนึ่งทะเลต้องกำเนิดนั้นสูงพลังมากกว่าเฮลิและขอบเขตไปอย่างมากดังนั้นผู้แข่งขันจึงมาเตรียมอะไรเข้าสู่ทะเลต้องกำเนิดและด้วยการยกระดับของทะเลต้องกำเนิดดินแดนสิทธิ์ชั้นสูงจึงได้ถูกกำเนิดขึ้นมาในฮาเรตตะกันเนิดแม่นานอาจักนานซึ่งการกำเนิดของแดนสมบัติชั้นสูงนานมันได้ดึงดูดประชันแต่ขอบเขตตำดังสูงสุดตะบนป้าเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเมื่อเหตุการณ์ขั้นต่อไปนั้นจะเริ่มกันได้นะครับผมเอาละครับถ้าพักกันใดขออภัยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวครับผมครับ